เสื้อกั๊กที่ทำจากแผ่นเยื่อคอมโพสิตชนิดเส้นใยแบคทีเรียเซลลูโลสด้วยอนุภาคนาโนเป็นสิ่งประดิษฐ์จากกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทเชิงพาณิชย์ในระดับมัธยมศึกษาจากงานประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่4โดยสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถใช้แทนผ้าพลาสติกที่เป็นวัสดุทำลายสิ่งแวดล้อมมีคุณสมบัติ